Hi กับเรานะคะกับช่องมินาโนชาใครที่ยังไม่ Subscribe นะคะอย่าลืม Subscribe วันนี้นะคะก็ตามที่สัญญากันไว้เนาะจาก Walk New Year Resolution หรือว่า Goal ปีนี้ของเรานะคะก็เราอ่ะจะมาพูดเรื่องการสมัครเรียนปริญญาเอก PhD หรือว่าด็อกเตอร์ดีกรีนะคะที่ประเทศอเมริกาซึ่งเราเนี่ยก็ได้เพิ่งศึกษาสดๆร้อนๆเลยวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดเรื่อง requirement ที่เราต้องใช้ในการสมัครปริญญาเอกนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะว่าเราต้องใช้อะไรกันบ้างอันที่1 นะคะ transcript ค่ะ transcript เนี่ยเราก็จะขอจากเกียร์ล่าสุดของเราซึ่งเป็น master degree เนาะซึ่งเขาระบุไว้เลยนะว่าถ้าจะเรียนที่เนี่ย transcript อะเกรดอย่างต่ำต้อง 3.5 แล้วค่ะทุกคนไม่ใช่ง่ายๆมันจะแบบหมูหมากาไก่เกรดน้อยก็สมัครไม่ได้เด้อเท่าไหร่อ่ะ 3.7 เสียงเบาจ้ะ 3.7 อ่ะเอ้าเธอฉัน graduate with honor นะจ๊ะเกรดนิยมซื้อมาวะเนี่ยไม่ได้ซื้อฉลาดจริงแม่ให้มาสมองอ่ะ แล้วก็สิอีกอย่างนึงนะคะที่เราต้องใช้ก็คือเรซูเม่นะคะเรซูเม่เนี่ยในเรซูเม่ก็คือมีควรมีประสบการณ์การทำงานของเราสกิลของเราซึ่งเวลาใส่สกิลของเราไปอ่ะตัวเราอ่ะใส่สกิลพวกแบบเทคนิคอลสกิลพวกแบบโปรแกรมมิ่งที่เราใช้ในการทำงานของเรา SQL Python หรือว่า JavaScript นะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ไม่เคยขาดเลยก็คือค่าสมัครทุกคนต่อให้คุณอ่ะเข้าไม่ได้เข้าได้เข้าไม่ได้อ่ะก็ต้องจ่ายอ่ะเรามหาลัยเนี้ยค่าสมัคร100ดอลไม่ non refundable ไม่คืนนะไม่ได้อ่ะต่อไปนะคะสกิลภาษาอังกฤษก็คือจะสอบ TOEFL ก็ได้สอบ IELTS ก็ได้เนาะสำหรับที่เนี้ย TOEFL ใช้78 IELTS ใช้ 6.5 ขั้นต่ำนะคะแต่ถ้าใครจบดีกรีที่ใช้ภาษามาหรือว่าเรียนมาสเตอร์ที่นี่มาเขาก็จะเวฟให้แต่เขาก็จะมีข้อสอบเทสเราก่อนว่าผ่านไหมเพราะว่าอย่าลืมนะว่าปริญญาเอกอ่ะมันคือการทำงานวิจัยการทำโปรเจกต์คือ you writing all the time thesis always เลยนะคะทริคแบบ3 years ของยูก็คือวันๆเอาแต่เขียนส่งเขียนส่งเขียนส่งอ่านเปเปอร์อะไรอย่างงี้ป่ะเปเปอร์และก็นอกจากTOEFL IELTS แล้วนะคะที่นี่ก็ require GMAT นะคะทุกคนซึ่งก็ต้องไปสอบแล้วก็ฉันก็จะต้องไปอ่านหนังสือสอบการเพราะว่ามันยากมาก GMAT อ่ะใครที่บอกว่า TOEFL IELTS ยากแล้วอ่ะเจอ GMAT เข้าไปก็คือเดียงกันทุกรายแต่ว่าถ้าใครเก่งเลขก็จะสบายตัวหน่อยนะซึ่งฉันก็ว่าฉันได้อยู่ได้อยู่เท่ากับไม่ได้ไปนะคะสิ่งที่เขาจะใช้ก็คือ Letter of Recommendation นะคะ3ฉบับด้วยกันซึ่งเราจะขอได้จาก professor ของเราใน master degree หรือว่าเจ้านายของเรามันก็แล้วแต่ว่าจะทำไงแต่ถ้าสำหรับเรานะถ้าเราเรียนแบบทำงานมาแล้วอะเราว่าไปขอกับพวกเจ้านายของเราบอสของเราดีกว่าเพราะว่าเขาก็เหมือนแบบเช็คเราเลยว่าเราทำงานเป็นยังไงมี progress ยังไงแล้วเขาก็จะเขียนได้ดีกว่าแบบอาจารย์นะอันนี้ในความคิดของเรานะอันนี้เราก็ไม่แล้วแต่คนสิ่งที่ต้องใช้ในการสมัครปริญญาเอกก็คือเป็นการเขียนเรียงความแต่ในปริญญาเอกเนี่ยเราจะเขียนเยอะแยะตะแปะไก่มากไม่เหมือนปอโทปอโทเนี่ยจำได้แค่เขียนว่า purpose of statement อ่ะก็คือจบแล้วจบดีลแต่สำหรับปริญญาเอกมีลิสต์ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. personal statement ทำไมอยากมาเรียนที่นี่ทำไมถึงอยากเรียนดีกรีนี้หรือโปรแกรมนี้แล้วคิดว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยหรือเรียนเนี่ยสามารถไปทำอะไรในอนาคตได้แล้วแคเรียโกของเราอ่ะใน5ปีอ่ะเราคิดว่าเราจะทำอะไรทำอะไรยังไงนะคะอันนี้ก็คือ personal statement แบบคร่าวๆแบบเกลาๆมาแล้ว work experience ก็คือบอกเราว่าเราอ่ะทำงานอะไรมาบ้างแล้วงานที่เราทำอ่ะเกี่ยวข้องยังไงกับสิ่งที่เราอยากเรียนต่อแล้วจะสามารถใช้อะไรได้บ้างต่อไปนะคะอันนี้คือสำคัญมากแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าคนที่เรียนไปปริญญาเอกทุกคนอ่ะจะต้องทำนั่นก็คือ research statement ก็คือก็อย่างที่บอกไปเนาะปริญญาเอกอ่ะมันไม่ใช่มาเรียนแบบนับ1 2 3เหมือนbachelor degree แล้วก็คือปริญญาตรีแล้วหรือว่าเรียนแบบปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเราต้องมีหัวข้อในใจเลยว่าเธอจะทำอะไรในการทำโปรเจกต์จบนี้ซึ่งเรานั้นกำลังคิดอยู่คือตอนนี้ก็มีแบบอยู่2ช้อยที่อยากทำก็เป็น financial technology ไปเลยหรือว่าอีกอันนึงที่อยากทำก็คือ computational linguistics นะคะซึ่งตอนนี้กำลังค้นหาตัวเองอยู่ว่า
อยากทำอะไรมากกว่ากันแต่ว่าก็คิดว่าจะเขียน2 purpose เนี้ยไปว่าได้หรือไม่ได้และท้ายสุดท้ายนะคะเขาก็ต้องการเอาคำว่าโอเคถ้าเกิดเธออ่ะทำโปรเจกต์นี้แล้วอ่ะผลตอบรับมันจะเป็นยังไงแล้วโปรเจกต์ของคุณอ่ะจะช่วยให้แบบแอดวานซ์สิ่งที่มีอยู่ยังไงอย่างเช่นถ้าเราทำลิงกุสติกคอมเพลชันอ่ะเราก็จะคิดว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันจะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมหรือแอปนี้สามารถเรียนรู้ภาษาโดยที่ไม่มี native speaker แล้วเราสามารถเรียนรู้ได้ยังไงเหมือนอารมณ์แบบพัฒนา Google Translate ของคนแต่ว่าอาจจะเป็นสิ่งอื่นๆต่างๆไปนะคะซึ่งบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าตอนแรกๆเราก็ไม่เข้าใจจนเราทำงานสายนี้เราเลยเพิ่งเข้าใจตอนนี้นะคะทุกคนแล้วก็วันนี้ก็ศึกษามาเท่านี้ก็บอกเล่าเท่านี้เนาะแล้วก็มีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตในคลิปต่อไปก็ให้เพื่อนทุกคนค่ะเป็นกำลังใจให้เราเขียน personal statement และ statement หลายๆอย่างอย่างละ300คำขั้นต่ำด้วยนะคะซึ่งก็ยากแต่ก็คิดว่าต้องทำให้ได้นะคะทุกคนแล้ววันนี้ก็ประมาณนี้เนาะถ้าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการเรียนที่อเมริกานะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้หรือมีคำถามอะไรที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่อเมริกานู่นนี่นั่นก็สามารถคอมเมนต์หรือว่า DM มาที่ IG เรานะคะมีนามาลิสชื่อเดียวกับ YouTube ของเรานะคะวันนี้ไปก่อนนะคะไว้สุดจ้า